สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูตูนวรัญญาเฟื่องชูนุชและคุณครูธินกรปิ่นทองนะครับหรือนักเรียนปลายทางเรียกคุณครูว่าอะไรนะครับคุณครูอาร์ตครับค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับครูตูนแล้วก็ครูอาร์ตในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางจำได้ไหมเอ่ยว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเด็กๆปลายทางได้เรียนกับครูตูนครูอาร์ตในเรื่องอะไรคะตอบดังๆพร้อมกันครับใช่แล้วค่ะเรื่องที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องความรู้สึกต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนกับครูอาร์ตเนี่ยก็จะมาสอนศิลปะสนุกๆนะคะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะในเรื่องของชาร์จ4ความรู้สึกนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมกันหรือยังคะครูอาร์ตล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมเหมือนเด็กๆปลายทางเลยครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือพร้อมกัน1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีห้า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 แล้วนั่งตัวตรงๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูเนื้อหาเกี่ยวกับชาร์จ4ความรู้สึกกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนนะคะคือเรื่องของชาร์จ4ความรู้สึกนั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในส่วนของเนื้อหานะคะเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนในเนื้อหาวันนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความรู้สึกของตนเองได้เด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างคะครูอาร์ตล่ะคะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างครูอาร์ตมีมากมายหลากหลายอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีใจร่าเริงแจ่มใสหรือรวมถึงการร้องไห้เสียใจหรือโกรธครับและครูอาร์ตสามารถบอกความรู้สึกของตัวเองได้ไหมคะบอกได้ครับว่าในขณะนี้เรากำลังรู้สึกใดอยู่ครับเด็กๆปลายทางบอกได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการบอกอารมณ์ความรู้สึกของเรากันดีกว่าสองนะคะเด็กๆจะสามารถระบายสีบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ค่ะยังจำมอนสเตอร์อารมณ์ความรู้สึกในคาบที่แล้วกันได้ไหมเอ่ยมีมากมายหลายอารมณ์เลยใช่ไหมคะแต่ละตัวสับหลาแต่ละตัวมอนสเตอร์แต่ละตัวนะคะก็จะมีสีที่บ่งบอกความรู้สึกเนี่ยแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะหลังจากเรียนบทเรียนในคาบนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านผลงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะครูอาร์ตคะพร้อมไหมคะพร้อมเหมือนนักเรียนปลายทางเลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะครูอาร์ตดีเลยครับครูตูนก่อนอื่นเลยนะคะครูตูนอยากถามว่าเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรเอ่ยถ้าหากว่าเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ใครตื่นนอนมาด้วยความสดใสบ้างคะครูอาร์ตใช่ไหมคะใช่แล้วครับครูตูนครูอาร์ตตื่นนอนมาด้วยความสดใสแต่ถ้าเมื่อเช้านี้เนี่ยหลังจากที่เด็กๆตื่นนอนมาแล้วใช่ไหมคะทำกิจวัตรประจำวันอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยคุณแม่เนี่ยเตรียมอาหารเช้าไว้ให้กับนักเรียนแล้วแต่ในอาหารเช้านั้นดันมีผักที่เด็กๆไม่ชอบเด็กๆเนี่ยก็เลยเลือกแล้วก็เขี่ยผักออกจากอาหารเช้าที่คุณแม่ทำเตรียมไว้ให้นะคะแต่คุณแม่เนี่ยดันมาเห็นเข้าก็เลยโกรธมากเลยต่อว่าว่าทำไมเด็กๆถึงไม่กินผักเด็กๆคิดว่าหลังจากนั้นเด็กๆจะมีความรู้สึกอย่างไรคะครูอาร์ตคิดว่าหลังจากที่โดนดุแล้วเนี่ยจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนคะอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่ครูอาร์ตโดนคุณแม่หรือคุณพ่อดุนะครับอย่างแรกเลยครูอาร์ตจะเศร้าเสียใจหรือบางครั้งก็โกรธครับนักเรียนปลายทางรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าครับเด็กๆปลายทางรู้สึกแบบใดกันบ้างคะรู้สึกเหมือนครูอาร์ตหรือเปล่าแต่ละคนนะคะก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกเนี่ยแตกต่างกันออกไปครูตุลขอยกตัวอย่างเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าสมมุติว่าตอนพักกลางวันของวันนี้นะคะเด็กๆไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะที่สนามนะคะ
มีเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเกเรกับนักเรียนนะคะเด็กๆปลายทางคิดว่าเด็กๆปลายทางเมื่อโดนเพื่อนเกเรหรือว่าโดนเพื่อนรังแกเนี่ยเด็กๆจะเกิดความรู้สึกแบบใดคะครูอาร์ตล่ะคะคิดว่าจะเกิดความรู้สึกแบบไหนคะถ้าเป็นครูอาร์ตนะครับครูอาร์ตก็จะโกรธครับครูตูนเด็กๆปลายทางนะคะจะรู้สึกโกรธเหมือนครูอาร์ตหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกเสียใจก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรานะคะในทุกๆวันนะแต่ละวันที่เราตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนถึงเข้านอนตอนกลางคืนเนี่ยเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมากมายหลายความรู้สึกเลยบางครั้งเราก็อาจจะเสียใจใช่ไหมคะจากเหตุการณ์ต่างๆบางครั้งเราก็ดีใจหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกกลัวหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันหนึ่งวันใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถแสดงออกความรู้สึกเนี่ยได้หลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่ในงานทัศนศิลป์ด้วยเช่นกันค่ะในงานทัศนศิลป์นะคะเราจะแสดงออกความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะนี่เลยครับคุณตูนยังจำเจ้ามอนสเตอร์ความรู้สึกได้ไหมเอ่ยจากครั้งที่แล้วใช่ไหมมาทบทวนกันก่อนดีกว่าว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยยังจำได้ไหมครูอาร์ตคะเห็นเจ้ามอนสเตอร์หรือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีฟ้ายืนร้องไห้แง่ๆอยู่กลางสายฝนแบบนี้เด็กๆคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้กำลังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดวานคุณครูปลายทางนะคะช่วยเช็คคำตอบให้คุณตูนด้วยนะคะครูอาร์ตล่ะคะคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกแบบใดคะครับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับสีฟ้าสีน้ำเงินพร้อมกับมีคราบน้ำตาแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นอารมณ์เศร้าเสียใจร้องไห้แง่ๆใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วค่ะครูอาร์ตนั่นคืออารมณ์เศร้านั่นเองสังเกตดีๆนะคะอารมณ์เศร้าแทนด้วยสีอะไรเอ่ยครูอาร์ตคะอารมณ์เศร้าแทนด้วยสีอะไรคะสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะคะเจ้ามอนสเตอร์ตัวสีม่วงหน้าตายืนตัวสั่นแบบนี้อยู่ในความมืดที่มีแสงพระจันทร์เพียงเล็กน้อยเด็กๆว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้กำลังรู้สึกอย่างไรอยู่คะครูอาร์ตล่ะคะคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้รู้สึกอย่างไรคะครับเจ้ามอนสเตอร์สีม่วงตัวนี้นะครับกำลังรู้สึกกลัวแล้วก็หวาดระแวงครับคุณตูนจะใช่ไหมนะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังรู้สึกกลัวตัวสั่นอยู่ในความมืดนั่นเองเด็กๆปลายทางคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะเรามาต่อกันที่เจ้ามอนสเตอร์ตัวต่อไปเลยกว่าอู้หูเจ้ามอนสเตอร์หรือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะตัวสีแดงแป๊ดกำลังแผ่เสียงโวยวายอยู่หูปากกว้างขนาดนี้มีเปลวเพลิงเปลวไฟลุกไหม้ขนาดนี้เด็กๆปลายทางคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้กำลังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดคะคุณครูปลายทางช่วยเช็คคำตอบให้ครูตูนด้วยนะคะครูอาร์ตล่ะคะคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังรู้สึกแบบไหนคะมอนสเตอร์สีแดงตัวนี้นะครับสังเกตจากเปลวไฟอ้าปากคว้างนะครับเป็นอารมณ์โมโหหรือว่าโกรธนั่นเองครับครูตูนใช่แล้วค่ะเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังรู้สึกโกรธมากๆเลยเจ้ามอนสเตอร์ตัวต่อไปเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้หรือเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะคะมีตัวสีเหลืองสีสันสดใสแบบนี้ยิ้มกว้างยิ้มแฉ่งขนาดนี้มาพร้อมกับพระอาทิตย์สดใสเด็กๆปลายทางคิดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยอารมณ์ไหนอยู่เอ่ยครูอาร์ตล่ะคะคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้มีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดคะครับเจ้ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดตัวสีเหลืองนี้นะครับกำลังมีอารมณ์ความรู้สึกดีใจแล้วก็ยิ้มร่าเริงแจ่มใสครับถูกต้องแล้วค่ะอารมณ์ร่าเริงนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าในวันนี้ตลอด1วันมานี้เนี่ยเด็กๆเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างคะครูอาร์ตล่ะคะผ่านมาทั้งวันจนถึงตอนนี้เนี่ยครูอาร์ตมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนบ้างตอนนี้ครูอาร์ตกำลังมีความสุขครับยิ้มร่าเริงแจ่มใสครับดีมากๆเลยค่ะเหมือนครูตูนเลยค่ะตอนนี้ครูตูนก็กำลังร่าเริงแล้วก็ดีใจที่มาได้พบกับเด็กๆปลายทางในตอนนี้นั่นเองค่ะเหมือนกันเลยครับครูตูนค่ะเด็กๆปลายทางสังเกตไหมคะว่า
ในงานทัศนศิลป์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เส้นแล้วก็สีนะคะแทนความรู้สึกของเราได้นั่นเองบอกความรู้สึกแทนด้วยสีต่างๆอย่างเช่นเจ้ามอนเตอร์ที่มีอารมณ์โกรธเมื่อกี้เราก็ใช้เป็นสีแดงใช่ไหมคะครูอาร์ตส่วนสีเหลืองเนี่ยเราก็แทนความสดใสความร่าเริงได้เช่นกันนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็อาจจะใช้แทนความเศร้าหมองสีม่วงอาจจะแทนความกลัวเป็นต้นนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วครูอาร์ตคะสีแต่ละสีเนี่ยต่างคนมีหลายความคิดใช่ไหมคะเราสามารถเห็นแตกต่างกันได้ไหมคะครูอาร์ตเห็นแตกต่างกันได้ครับนอกเหนือจากสีแดงสีเหลืองสีฟ้าที่กระตุ้นกล่าวมานะครับยังมีสีอื่นๆมากมายที่ให้ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะครับหรือรวมถึงสีชมพูใช่ไหมครับครูตุ้นถูกต้องแล้วค่ะสีชมพูให้ความรู้สึกอะไรนะคะครูอาร์ตให้ความรู้สึกรักนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆ เคยมีความรู้สึกรักหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรักคุณพ่อรักคุณแม่หรือว่าจะรักคุณครูไหนเด็กๆไปทางคนไหนรักคุณครูตูนกับคุณครูอาร์ตบ้างเอ่ยยกมือขึ้นครับคุณครูไปทางช่วยเช็คคำตอบให้ครูตูนกับครูอาร์ตด้วยนะคะหลายคนแน่เลยต้องมีเยอะแน่ๆเลยค่ะครูอาร์ตครับผมจบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนในวันนี้ส่วนวันนี้นะคะเราจะมาทำชาร์จสีความรู้สึกกันเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าชาร์จสีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชาร์จสีความรู้สึกเนี่ยมันก็คือการที่เรานะคะบอกอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันถ่ายทอดออกมาว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนกับเราบ้างในครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่คุณครูตูนเล่านิทานว่าอารมณ์นี้สีอะไรใช่ไหมมีข้อคิดว่าถ้าเรารู้จักอารมณ์ตนเองสำรวจอารมณ์ตนเองรู้จักอารมณ์ตนเองบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างมันก็จะทำช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็แสดงอารมณ์ท่าทางที่เหมาะสมออกมาในสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำชาร์จสีความรู้สึกกันนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตของครูตูนแล้วก็ครูอาร์ตกันดีกว่าค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมกันหรือยังคะคุณครูอาร์ตล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมมากเลยครับครูตูนถ้าพร้อมแล้วครูตูนอยากให้ทุกคนนะคะปรบมือพร้อมกัน1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีฮ่า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 แล้วนั่งตัวตรงๆพร้อมที่จะไปชมการสาธิตการสร้างสรรค์ชาร์จสีความรู้สึกกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยครับครูตูนค่ะและต่อไปนะคะเรามาชมการสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานชาร์จสีความรู้สึกดีกว่าค่ะชาร์จสีความรู้สึกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่บอกนะคะว่าใน1วันนะคะเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักอารมณ์ของตนเองมากขึ้นนะคะทำความเข้าใจกับอารมณ์ตนเองได้มากขึ้นแล้วก็จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าในเด็กปลายทางนะคะเกิดความรู้สึกที่โกรธเศร้าเสียใจทั้งวันเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องดีไหมคะครูอาร์ตไม่ดีเลยนะครับนักเรียนหากนักเรียนมีอารมณ์ความรู้สึกโกรธเศร้าเสียใจนะครับไม่ควรจะให้อารมณ์นี้อยู่กับเรานานเกินไปนะครับเพราะเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักเลยนะครับเด็กๆพยายามอย่ามีอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับถูกต้องแล้วค่ะแล้วครูอาร์ตคิดว่าครูอาร์ตมีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธยังไงบ้างคะครับหากนักเรียนมีอารมณ์โกรธนะครับเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆขึ้นมาทำนะครับเพื่อที่จะไม่โกรธหรือว่าโมโหนั่นเองครับกิจกรรมง่ายๆก็อย่างเช่นการวาดภาพระบายสีนั่นเองครับถ้าเราโกรธใครมากๆโมโหมากๆก็อาจจะระบายด้วยการหยิบสีขึ้นมาระบายสีนั่นเองครับครูตูนดีมากๆเลยค่ะครูอาร์ตอย่างชาร์จสีความรู้สึกที่เราจะทำต่อไปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะครูอาร์ตเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจอารมณ์ของตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้นั่นเองค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยเหมือนทุกๆครั้งนะคะก็คือสำคัญมากนะเป็นกระดาษวาดเขียนค่ะหรือว่าเด็กๆปลายทางนะคะจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บผลงานก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เป็นกระดาษเป็นแผ่นแบบครูตูนก็ได้ต่อไปนะคะมีกระดาษแล้วก็ยังต้องมีดินสอนะคะสำคัญอีกอย่างนึงนะคะใช้ในการวาดภาพในการร่างภาพนั่นเองค่ะมีดินสอแล้วก็ต้องมีอะไรคะครูอาร์ต
มินิสอก็ต้องมียางลบครับถูกต้องในการลบรอยดินสอนั่นเองยางลบใช้ในการลบรอยดินสอที่เราเนี่ยไม่ต้องการนะคะออกอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะใช้กันในวันนี้นั่นก็คือปากกาตัดเส้นนั่นเองค่ะซึ่งปากกาตัดเส้นนะคะถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นดินสอสีไม้สีดำแทนก็ได้นะคะปากกาตัดเส้นนะคะก็จะช่วยให้ผลงานของเรานะคะดูน่าสนใจดูเด่นชัดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นไม้บรรทัดค่ะวันนี้เราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการตีเส้นตั้งแต่ใช้ตีกรอบแบ่งกรอบนั่นเองค่ะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำชาร์ตสีความรู้สึกกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากให้นักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะตีกรอบในกระดาษนะคะกรอบสี่เหลี่ยมกรอบใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งช่องเป็น4ช่องแบบของครูตู้แล้วก็ครูอาร์ตแบบนี้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมอุปกรณ์นะคะดูความพร้อมของอุปกรณ์ของนักเรียนปลายทางแล้วก็ช่วยเด็กๆนะคะในการตีกรอบสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้นะคะเมื่อตีกรอบแบ่งเป็น4ช่องแล้วนะคะก็แบ่งเป็นช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะหรือถ้าใครอย่างที่คุณตูนบอกนะคะถ้าใครไม่มีอารมณ์ความรู้สึกในวันนี้นะคะยังไม่ครบทั้ง4ช่วงเวลานะคะอาจจะใช้เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเมื่อวานนะคะที่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะลงมือวาดคุณตูนเนี่ยพาพี่ๆสัปปะหลาดเจ้ามอนสเตอร์ในครั้งที่แล้วไม่รู้ว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยยังจำกันได้หรือเปล่านะคะมาทบทวนนะคะให้เด็กๆดูซิว่าสีไหนบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกไหนบ้างทบทวนกันดูอีกทีนะคะยังจำเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้กันได้ไหมคะเจ้าหลากอารมณ์นั่นเองใช่ไหมครับคุณตูนถูกต้องแล้วค่ะเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้มีหลากหลายสีสันมากเพราะว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้กำลังมีความรู้สึกยังไงนะคะคุณอาร์ตหลากหลายอารมณ์นั่นเองถูกต้องค่ะหรือว่าจะเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนนั่นเองค่ะมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกเลยต่อมาเจ้ามอนสเตอร์หรือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้สีเหลืองสดใสแบบนี้แน่นอนค่ะว่าต้องเป็นอารมณ์อะไรคะคุณอาร์ตอารมณ์มีความสุขหรือว่าอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางยังจำกันได้ไหมคะอารมณ์ร่าเริงสดใสเปรียบเสมือนสีเหลืองของพระอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อไปสีแดงแผดเผามาขนาดนี้ครูอาร์ตคิดว่าเจ้ามอนสเตอร์สัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมีอารมณ์แบบไหนคะอารมณ์โกรธหรือว่าโมโหนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆปลายทางยังจำได้ไหมอารมณ์โกรธนะคะเจ้ามอนสเตอร์อารมณ์โกรธสีแดงแผดเผาเหมือนเปลวไฟร้อนแรงนั่นเองค่ะต่อไปเจ้ามอนสเตอร์สัตว์ประหลาดตัวนี้มีสีฟ้าหน้าตาเศร้าหมองร้องไห้แง่ๆแบบนี้แน่นอนต้องเป็นอารมณ์อะไรคะครูอาร์ตอารมณ์เศร้าเสียใจนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆปลายทางยังจำกันได้ไหมคะตัวสุดท้ายตัวต่อไปที่ครูตูนจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือเจ้ามอนสเตอร์สีเขียวหลับตาพิมพ์สบายยิ้มแฉ่งแบบนี้แน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นอารมณ์อะไรคะครูอาร์ตอารมณ์สงบนั่นเองครับครูตูนต้องแล้วค่ะอารมณ์สงบสบายนะคะใช้สีเขียวของธรรมชาติแทนเหมือนเวลาเรามองต้นไม้ใช่ไหมคะมองไปในที่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกสบายเย็นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูงานที่เราจะต้องทำในวันนี้กันบ้างนะคะเราก็จะเริ่มจากลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของเรานะคะเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างหรือถ้าใครใช้อารมณ์ความรู้สึกของเมื่อวานก็ลองทบทวนดูซิว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรมาบ้างตั้งแต่ตื่นเช้าใช่ไหมตื่นนอนมาไหนมีนักเรียนปลายทางคนไหนตื่นนอนมาแล้วด้วยความงัวงเงียบ้างคะตอนนอนครูอัดตื่นเช้ามาด้วยความงัวเงียหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เลยครับเพราะว่าครูอาร์ตนอนเต็มที่นะครับตื่นเช้ามาก็จะอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนั่นเองครับทางนักเรียนปลายทางอยากตื่นมาแล้วก็อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนะครับก็นอนให้เต็มอิ่มนะครับถูกต้องแล้วค่ะครูอาร์ตเด็กๆควรนอนให้เต็มอิ่มนะคะเพื่อตอนเช้าตื่นมาเนี่ยจะได้มีอารมณ์ที่สดใสร่าเริงไม่งัวเงียไม่เศร้าหมองนั่นเองค่ะแสดงว่าตอนเช้าเนี่ยครูตูนได้อารมณ์มาแล้ว1อารมณ์ใช่ไหมคะเป็นอารมณ์สดใสร่าเริงตั้งแต่เช้าเลยลองสังเกตถัดมาอีกเป็นช่วงเวลากลางวันตอนกลางวันครูตูนเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยค่ะครูตูนเนี่ยมีเรื่องผิดใจกับครูอาร์ตนิดหน่อยใช่ไหมคะเกิดการทะเลาะกันนิดนึงทำให้รู้สึกโมโหมากเลยครูตูนก็เนี่ยเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่โมโหและครูตูนก็จะมาคิดว่าต้องใช้
เป็นอารมณ์แบบใดสีไหนนะคะวาดไปในช่องของกลางวันนั่นเองค่ะอาร์ตล่ะคะเมื่อกลางวันนี้เนี่ยรู้สึกแบบใดคะตอนกลางวันนะครับวารู้สึกว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับกุตูนเลยครับเพราะว่าเราทะเลาะกันนิดหน่อยใช่ไหมครับกุตูนใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีกันแล้วใช่ไหมคะมันเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับนักเรียนถูกต้องค่ะเด็กๆปลายทางนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใดเกิดขึ้นคะในช่วงกลางวันอาจจะเป็นของเมื่อวานหรือวันนี้ก็ได้นะคะต่อมาอีกหนึ่งช่องนะคะในช่วงเวลาเย็นนะในช่วงเวลาเย็นกุตูนขอใช้เป็นช่วงเวลาเย็นของเมื่อวานแล้วกันค่ะก่อนจะกลับบ้านเนี่ยคุณตูนเนี่ยเจอเจ้าแมวตัวหนึ่งผอมโซมากเลยคุณตูนเนี่ยรู้สึกสงสารแล้วก็เศร้าเมื่อเห็นมันนะคะเพราะว่าตัวผอมสู้มากเลยค่ะครูอาร์ตเหมือนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเลยค่ะคุณตูนก็จะรู้สึกเศร้าหมองค่ะเมื่อเห็นแล้วใช่ไหมคะคุณตูนก็จะนำมาวาดใส่ช่องที่เป็นช่วงเวลาเย็นนั่นเองแหละค่ะครูอาร์ตล่ะคะตอนเย็นเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดคะของควานะครับตอนเย็นนะครับในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับบ้านควารู้สึกกลัวครับกลัวหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องก็เลยเกิดอารมณ์กลัวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณอาร์ตก็จะวาดอารมณ์กลัวใส่ลงไปในช่วงเย็นใช่ไหมคะใช่แล้วครับเด็กๆปลายทางนะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างต่อไปนะคะช่วงเวลาสุดท้ายก่อนนอนครูตูนเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยครูตูนทำจิตใจให้สบายนะคะผ่อนคลายอารมณ์ของครูตูนเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์สงบสบายสบายค่ะครูตูนก็จะวาดลงไปในช่วงก่อนนอนครูอาร์ตและเด็กๆปลายทางนะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดก่อนนอนบ้างคะของครูอาร์ตเกิดอารมณ์สงบเหมือนครูตูนเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะพักผ่อนใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกสงบแล้วก็สบายผ่อนคลายพร้อมที่จะหลับกันนั่นเองครับคุณตูนทีนี้เราก็ได้อารมณ์ครบทั้งช่วงเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วแต่ว่าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าอารมณ์ของคุณตูนกับครูอาร์ตเนี่ยเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งวันเลยใช่ไหมไม่จำเป็นเลยนะคะที่เด็กๆปลายทางนะคะจะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับคุณตูนครูอาร์ตใช่ไหมบางคนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์สดใสร่าเริงทั้งวันก็ได้ใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับคุณตูนหรือบางคนเนี่ยเกิดความรู้สึกโกรธทั้งวันเลยก็สามารถวาดลงไปได้แต่อย่าลืมนะคะถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกโกรธมากๆเนี่ยเราก็ต้องจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ด้วยใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอช้าแล้วนะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าค่ะครับผมช่วงเช้าใช่ไหมคะครูตุลบอกว่าเกิดอารมณ์ความรู้สึกสดชื่นสดใสร่าเริงครูตุลก็จะวาดออกมาพยายามใช้เส้นง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เส้นที่มันยากนะคะวาดลงไปอาจจะวาดเป็นใบหน้าหรือว่าจะวาดเป็นมอนสเตอร์เหมือนที่เราเคยวาดไปในครั้งที่แล้วก็ได้นะคะแสดงเป็นท่าทางออกมาใช้เส้นง่ายๆนะคะในการวาดอย่างของกวาดเองก็จะใช้เส้นโค้งนะครับมาทำเป็นรูปร่างวงกลมง่ายๆแล้วก็วาดเป็นเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็ทำสีหน้าท่าทางอารมณ์ตามความรู้สึกเมื่อที่เรารู้สึกเมื่อตอนเช้านั่นเองนะครับดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเช้าคุณตูนคุณอาร์ตเนี่ยตื่นมาด้วยอารมณ์แจ่มใสร่าเริงเป็นการ์ตูนง่ายๆนะคะไม่ต้องยากใช้ลายเส้นที่มันง่ายๆนะคะที่เด็กๆรู้จักเส้นตรงเส้นโค้งนะคะเอามาประกอบกันให้เป็นรูปภาพแสดงอารมณ์ต่างๆนั่นเองค่ะตอนกลางวันคุณตูนรู้สึกโกรธกับคุณอาร์ตใช่ไหมคะเพราะว่าทะเลาะกันนะคะคุณก็วาดอารมณ์โกรธลงไปแต่เป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วค่ะไม่ควรแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นบ่อยๆนะคะอารมณ์โกรธคุณตูนครับชาร์ตความรู้สึกนี้มันก็เปรียบเสมือนกับการเป็นบันทึกตารางบันทึกความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะคุณอาร์ตใช้บันทึกอารมณ์ความรู้สึกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เป็นช่องนะคะตีเป็นช่องแล้วก็สังเกตอารมณ์ของตนเองแล้วก็ใช้สีระบายแทนความรู้สึกต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้นนะคะของวาดได้กี่ช่วงเวลาแล้วคะ2ช่วงเวลาแล้วครับคือเวลาเช้าแล้วก็เวลากลางวันครับเยี่ยมมากเลยครับวาดของคุณตูนก็ได้2ช่วงเวลาเหมือนกันค่ะทีนี้ตอนเย็นคุณตูนบอกว่าคุณตูนเจอเจ้าแมวใช่ไหมคะผอมโซแล้วรู้สึกสงสารมากก็เลยรู้สึกเศร้าคุณลุงก็จะวาดอารมณ์เศร้าลงไปส่วนของคุณอาร์ตเป็นอารมณ์ความรู้สึกกลัวนั่นเองครับอ
ในขณะนี้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถนึกไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าใน1วันทั้งวันมานี้เด็กๆเกิดอารมณ์ความรู้สึกใดบ้างหรือใครจะใช้เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเมื่อวานนะคะก็ลองทบทวนดูซิว่าเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างนะคะลองสำรวจตัวเองดูพยายามใช้เส้นง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เส้นที่มันยากมากนักนะคะวาดออกมาเลยตามความคิดจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะก่อนนอนคุณครูเนี่ยรู้สึกสบายนะคะก่อนเข้านอนคุณก็จะวาดอารมณ์ความรู้สึกสบายๆลงไปหลังจากที่เราร่างภาพแล้วก็วาดภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะลงมือใช้ปากกาการตัดเส้นนั่นเองครับใช้ปากกาดำหรือว่าใช้ดินสอสีดำที่มันเข้มขึ้นในการตัดเส้นก็ได้ครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเวลาเราร่างภาพใช่ไหมเหมือนที่ครูตูนบอกทุกๆครั้งเลยว่าพยายามลงน้ำหนักของดินสอนะคะไม่ต้องเข้มมากนะคะเพราะว่าเมื่อเราตัดเส้นแล้วนะคะเราก็จะลบรอยดินสอที่เราไม่ใช้ออกนั่นเองค่ะตัดเส้นใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรารู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเองแล้วใช่ไหมคะสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้แล้วเนี่ยเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามีอารมณ์แบบไหนเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดในตลอดทั้งวันของนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะมีอารมณ์เศร้าเสียใจหรืออารมณ์โกรธมากเกินไปนะคะก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวเองนะคะแล้วก็หาสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปรับปรุงในวันถัดๆไปได้ใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับว่าตัดเส้นเสร็จหรือยังคะเอาเวลาก่อนนอนครับคุณตูนคุณตูนเลยค่ะเด็กปลายทางคิดรอไว้เลยนะคะว่าสังเกตดูเลยว่า1วันของนักเรียนนะคะเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นบ้างเนาะระหว่างนี้วันคุณครูปลายทางนะคะช่วยเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ของนักเรียนด้วยนะคะเมื่อเราตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะลบรอยดินสอที่เราไม่ใช้ออกนะคะเมื่อเราลบรอยดินสอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาระบายสีกันนะในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ที่คุณครูตูนเนี่ยทบทวนจากเจ้ามอนสเตอร์ที่ครูตูนให้ดูไปนะคะว่าอารมณ์ใดควรใช้สีใดในการแสดงออกถึงความรู้สึกค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนครูตูนก็ได้ใช่ไหมคะคุณอาร์ตใช่แล้วครับบางคนเนี่ยก็เวลาที่อารมณ์เศร้าเสียใจเนี่ยก็อาจจะเห็นเป็นสีอื่นนอกจากสีฟ้าก็ได้อาจจะเป็นสีม่วงก็ได้ใช่ไหมคะครูอาร์ตสีเทาหรือสีดำก็ได้นั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นลองใช้อารมณ์ความรู้สึกในการเลือกสีในการระบายแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ก็ได้เลยนะคะส่วนคุณตูนเนี่ยตอนเช้ารู้สึกร่าเริงคุณตูนก็จะใช้สีเหลืองในการระบายนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันครับของคุณอาร์ตเป็นเวลาช่วงเช้าก็จะรู้สึกมีความสุขร่าเริงแจ่มใสก็จะใช้สีโทนเหลืองส้มนะครับใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะใช้สีไม้นะคะในการระบายนั่นเองเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ถ้าเด็กๆปลายทางนะคะที่ไม่สามารถหาสีไม้ได้นะคะก็สามารถใช้เป็นสีช็อคสีเทียนหรือว่าสีอย่างอื่นได้แทนได้นะคะคุณอาร์ตคะเวลาที่เราใช้สีไม้เนี่ยอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างนึงที่เราควรมีคืออะไรคะอุปกรณ์สำหรับการใช้สำหรับสีไม้นะครับก็คือกบเหลาดินสอนั่นเองครับเพราะว่าบางครั้งเราระบายสีไปแล้วมันก็จะทำให้สีเรามันทู่หรือว่าสั้นลงนะครับเราต้องใช้กบเหลามาช่วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะนอกจากกบเหลาแล้วคะครูอาร์ตยังใช้อะไรเหลาได้บ้างคะนอกจากกบเหลาเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับใช้ในการเหลาแต่ว่านักเรียนเหมือนเดิมนะครับระมัดระวังพยายามอย่าใช้คัตเตอร์นะครับถ้านักเรียนจำเป็นต้องใช้รบกวนให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูปลายทางนะครับช่วยเหลาให้นักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าคัตเตอร์เป็นของมีคมใช่ไหมคะครูอาร์ตเวลาจะใช้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยใช่ครับอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสของครูเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวสีเหลืองสดใสแบบนี้เองค่ะของครูอาร์ตก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับครูอาร์ตจะระบายผมของเจ้าตัวนี้เป็นสีส้มนั่นเองครับเพื่อสื่อถึงอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สีเหลืองเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะครูอาร์ตที่แสดงอารมณ์สดใสร่าเริงได้นักเรียนปลายทางก็ไม่จำเป็นที่จะต้องระบายสีตามความเป็นจริงนะครับเช่นปกติของผมของเราเป็นสีดำใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วค่ะแต่เราใช้สีอื่นๆแทนอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองครับอารมณ์ของคุณตูนมีแก้มแดงแป๊ดเลยครับคุณอาร์ตแสดงว่ามีความสุขมากใช่ไหมครับคุณตูนถูกต้องแล้วค่ะสีแดงเหมือนเปลวไฟค่ะในการระบายเช่นเดียวกันครับตัวของกูอาร์ตเวลากลางวันก็อารมณ์โกรธหรือว่าโมโหนั่นเองก็อาจจะใช้สีแดงสีน้ำตาลสีแดงเข้มก็ได้ครับย้ำกันอีกทีนะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้สึกที่เหมือนครูตูนหรือว่าครูอาร์ตเลยนะครับสามารถสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้เลยอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันก็ได้ใน1วันใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่ครับบางคนมีความสุขแฮปปี้ทั้งวันเลยก็สามารถสร้างสรรค์เป็นรูปภาพคนยิ้มหรือเจ้ามอนสเตอร์ยิ้มทั้ง4ภาพเลยก็ได้ครับใช่แล้วค่ะนอกจากการใช้สีแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีการวาดที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อีกใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าท่าทางหรือว่ารอยยิ้มของเราก็สามารถสื่อสารอารมณ์ได้เช่นเดียวกันครับนี่เองเหมือนของครูอาร์ตเลยใช่ไหมคะครูอาร์ตก็ใช้อารมณ์สื่อสารผ่านใบหน้าท่าทางใช่ไหมคะใช่แล้วครับหรือรวมถึงการสร้างบรรยากาศรอบนอกนะครับก็สามารถสื่อสารได้ว่าเรากำลังรู้สึกอารมณ์ไหนได้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นถ้าอารมณ์ร่าเริงสดใสก็อาจจะวาดเป็นพระอาทิตย์บรรยากาศที่สดแจ่มใสใช่ไหมคะใช่แล้วครับหรืออารมณ์กลัวนะครับเขาอาจจะเป็นรูปฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุก็ได้ครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาร์ตเด็กๆปลายทางเนี่ยน่าจะได้ความคิดดีๆจากอาร์ตแล้วก็ครูตูนแน่เลยค่ะ
คะคุณวานหยิบกบเหล่านี้สองให้คุณตูนหน่อยได้ไหมคะแสดงว่าสีของเรามันกำลังชู่ลงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณอาร์ตเวลาระบายสีไม้นะคะเราก็ควรใช้สีที่มีความแหลมนะคะเพื่อให้การระบายของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหมั่นดูดินสอสีตัวเองดีๆนะครับว่ามันสั้นไปหรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้าสั้นเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราระบายสียากลำบากขึ้นนั่นเองครับต้องแล้วค่ะจริงๆการระบายสีไม้นะคะอย่างที่ครูตูนได้บอกไปในคาบที่แล้วเนี่ยมันมีเทคนิคต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับเด็กๆเนี่ยควรพยายามระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะหรือว่าออกนอกกรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะใช้เทคนิคการระบายแบบไล่สีเข้ามาช่วยด้วยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเราสามารถนำสีไม้มาไล่สีทับถมกัน2ถึง2สีขึ้นไปก็ได้ครับหรือว่าถ้าเด็กๆปลายทางคนไหนนะคะที่มีสีไม้เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะคะมีสีไม่ครบถ้วนนะคะจริงๆแล้วสีไม้เนี่ยก็สามารถผสมกันให้เกิดเป็นสีอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่ครับอย่างถ้าครูตูนมีสีเหลืองกับสีแดงแต่ว่าครูตูนเนี่ยอยากได้เป็นสีส้มครูตูนต้องทำยังไงดีคะครูอาร์ตก็นำสีเหลืองระบายก่อนแล้วก็นำสีแดงระบายทับเราก็จะได้สีส้มนั่นเองครับเป็นการระบายทับกันหรือว่าผสมกันใช่ไหมคะคุณอาร์ตใช่ครับของคุณอาร์ตใกล้เสร็จหรือยังคะเนี่ยเจ้าตอนเย็นนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเจ้ามอนเจ้าเด็กผู้ชายที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกกลัวก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมมากเลยค่ะปลายทางสำรวจอารมณ์ความรู้สึกเสร็จกันหรือยังเอ่ยหลังจากดูสาธิตแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้ลองวาดทำชาร์ตสีความรู้สึกกันดูนะคะเป็นการสังเกตอารมณ์ของตนเองดูเนาะว่า1วันเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วอารมณ์ผ่อนคลายสบายสบายคุณตูนใช้สีเขียวแทนค่ะอาร์ตอารมณ์ผ่อนคลายของครูอาร์ตนะครับจะใช้สีเขียวอ่อนแล้วก็สีฟ้านะครับเยี่ยมเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับผลงานของครูตูนนะคะชาร์จสีความรู้สึกของวันนี้ของครูตูนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูอาร์ตได้ผลงานเป็นแบบนี้ครูอาร์ตก็เช่นเดียวกันครับเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นใน1วันของครูตูนแล้วก็ครูอาร์ตนั่นเองค่ะใช่แล้วครับทีนี้ถึงคิวเด็กๆปลายทางแล้วนะคะว่าสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้แบบใดบ้างนะคะลองวาดลงในชาร์ตสีความรู้สึกแบ่งเป็นช่วงเวลา4เวลาเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนเข้านอนค่ะถ้าเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวครูตุ้นเนี่ยก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ทำผลงานชาร์ตสีความรู้สึกกันนะคะประมาณ5นาทีแล้วกันนะคะครูอาร์ตแล้วก็จะกลับมาพบกับครูตูนแล้วก็ครูอาร์ตตอนสรุปบทเรียนกันนะคะครับแต่ถ้านักเรียนปลายทางยังมีเวลาเหลือนะครับสามารถตกแต่งพื้นหลังเพิ่มเติมได้นะครับหรือระบายให้เต็มช่องเลยก็ได้ครับใช่แล้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทานนะคะได้มีเวลาทำงานกันนะคะรบกวนคุณครูไปทานนะคะช่วยดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆไปทานด้วยนะคะThank you.
ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆปลายทางสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเสร็จกันหรือยังเอ่ยวาดลงในชาร์ตสีความรู้สึกกันเสร็จไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสรุปบทเรียนกันนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ดีใจหรือว่าอารมณ์เสียใจนะคะซึ่งเราสามารถแสดงความรู้สึกนี้นะคะได้หลากหลายวิธีในงานทัศนศิลป์ก็เช่นกันนะคะอย่างที่ครูตูนได้สาธิตให้เด็กๆดูนะคะว่าการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานลงไปในชาร์ตสีความรู้สึกนะคะมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับมีประโยชน์มากเลยครับหากนักเรียนมีเวลาว่างนะครับสามารถทำตารางบันทึกความรู้สึกหรือว่าชาร์ตอารมณ์ความรู้สึกได้ทุกวันเลยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็จะแทนอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสีสันต่างๆหรือว่าการใช้ลายเส้นต่างๆก็ได้ใช่ไหมคะครูอาร์ตอย่างเช่นเราจะใช้สีแดงแทนความโกรธสีเหลืองแทนความร่าเริงสดใสหรือว่าสีฟ้าเนี่ยแทนความเศร้าหมองเป็นต้นค่ะหรือว่าเด็กๆคนใดเห็นต่างกันใช้สีอื่นก็ได้ใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่แล้วครับไม่มีผิดไม่มีถูกนั่นเองครับทางนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของนักเรียนนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะฝากกิจกรรมสนุกๆชาร์จสีความรู้สึกไว้ให้เด็กๆเนี่ยลองได้ทำในเวลาว่างก็ได้นะคะเป็นประโยชน์มากๆทำให้เรารู้จักตนเองแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะก็สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปมีอะไรบ้างคะครูอาร์ตแน่นอนเลยครับหนึ่งก็คือกระดาษวาดเขียนนั่นเองครับอย่างที่ครูตูนกับครูอาร์ตบอกทุกครั้งว่าหากนักเรียนปลายทางนะครับไม่มีสมุดหรือว่ากระดาษวาดเขียนสามารถซื้อสมุดวาดเขียนเป็นเล่มก็ได้นะครับหรือจะใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะครับสองนะครับสีไม้นั่นเองครับสีไม้หรือว่าดินสอสีนะครับสามารถจัดเตรียมไว้เลยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์การเรียนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดนะครับครบเหล่าดินสอก็สามารถเตรียมได้เช่นกันครับรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมให้พร้อมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะคะครูตูนแล้วก็ครูอาร์ตเนี่ยมีศิลปะสนุกเนี่ยมาฝากไว้เพียงเท่านี้ครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูตูนและครูอาร์ตขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ